สอวูนแห่ร้องศาลปกครองกกต.สั่งระงับประกาศผลเลือก200สว.ขู่ฟ้องงม 0.157 การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 13:36 น.ผู้สมัครสว.ร้องศาลปกครองกกต.สั่งระงับประกาศผลเลือก200สว.ที่สอบคุณสมบัติขู่ฟ้องหมู่157หากประกาศรับรองวันที่3กรกฎาคมนี้พร้อมโชว์หลักฐานบัตรลงคะแนนมีหมายเลขตรงกับโพยเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่1กรกฎาคม2567ที่ศาลปกครองนายจาตุรันบุญเบญจรัตน์เลขาธิการกลุ่มคลีนโพลิติกในฐานะอดีตผู้สมัครสว.กลุ่มที่20กรุงเทพมหานครยื่นฟ้องคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.ต่อศาลปกครองสูงสุดว่าปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครไม่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสว.ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงขอให้ศาลเปิดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาสั่งระงับการประกาศรับรองผลการเลือกสว.เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสว.200คนและผู้อยู่ในบัญชีสำรองอีก100คนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายนายจาตุรันกล่าวว่ากลุ่มอาชีพของคนเป็นว่าที่สว.ใหม่ตนไม่ได้ด้อยค่าอาชีพแต่กระบวนการได้เข้ามาของบางคนมีความเชื่อมโยงของบางกลุ่มที่พยายามจัดตั้งและนำคนเข้ามาที่เราเห็นคือการเลือกไม่ลงคะแนนให้ตัวเองถือเป็นความผิดปกติและการเลือกลงในกลุ่มอาชีพที่อาจผิดมาตั้งแต่แรกดังนั้นการลงไม่ตรงกลุ่มอาชีพมีปัญหาแน่ๆการบอกว่าเป็นเจตนาของผู้สมัครซึ่งอาจจะทำหลายอาชีพแล้วแบบนี้จะกำหนดไว้ทำไม20กลุ่มซึ่งบางกลุ่มคลุมเครือก็ต้องตีความแต่บางกลุ่มขัดแย้งดูแล้วพิกลพิการตนไม่ได้ด้อยค่าอาชีพแต่บางคนอาจถูกหลอกจากคนจัดตั้งเพื่อกระจายไปยังกลุ่มต่างๆเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย20กลุ่มให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้หลายคนเห็นความผิดปกติหากปล่อยว่าที่สว.200คนเข้าไปทำหน้าที่ผมเกรงว่าบางคนจะไม่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่สว.เนื่องจากอาจถูกครอบงำจากบางกลุ่มเลยมายื่นเรื่องให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองไต่สวนฉุกเฉินในการที่กกต.จะประกาศรับรองผลคาดว่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมนี้ตามที่กกต.ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ยังมีเวลาไม่ต้องรีบเพราะการปล่อยผ่านสว.บางคนเข้าไปจะมีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศอยากให้กกต.ตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งก่อนยืนยันไม่ได้ต้องการให้การเลือกเป็นโมฆะนายจาตุรันกล่าวสำหรับหลักฐานที่นำมายื่นในวันนี้มีทั้งหลักฐานจากที่ปรากฏผ่านสื่อจากการไปเจอมาและหลักฐานจากนายสมชายแสวงการหนังสือท้วงติงจากนายกล้านรงค์จันทิประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาและหลักฐานการนับคะแนนเป็นศูนย์คะแนนของผู้สมัครสว.รวมถึงกลุ่มอาชีพที่นำมายื่นประกอบการพิจารณาของศาลเมื่อถามว่ากฎชี้แจงว่าจะรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังก็ได้นายจาตุรันกล่าวว่าไม่ได้ตนไม่เชื่อมั่นในแนวทางนี้ทั้งนี้กกต.ต้องเร่งกู้ศักดิ์ศรีคืนมาขณะที่เมื่อเวลา10:30 นที่สำนักงานกกต.กลุ่มผู้สมัครสว.นำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กลุ่ม2ยื่นหลักฐานต่อกกต.เกี่ยวข้องกับการบล็อกโหวตสว.โดยพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าวันนี้มายื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าที่สว.111คนและยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกาศรับรองผลผู้ที่ได้เป็นสว.รวมถึงรายชื่อสำรองด้วยเนื่องจากพบความปกติในการลงคะแนนโดยเฉพาะการเลือกควายซึ่งมีการลงคะแนนเป็นชุดๆโดยใบลงคะแนนมีหมายเลขเหมือนกันยกตัวอย่างโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายการลงคะแนนในช่วงเลือกควายในสายงอ
พบว่าผู้สมัครกลุ่มที่19ลงคะแนนให้กลุ่มที่2ที่มีการลงคะแนนให้กับหมายเลขเหมือนกัน 4-5 ใบลงคะแนนและเมื่อนำไปเทียบกับโพยที่ตนเก็บได้พบว่าเบอร์ที่เขาลงคะแนนตรงกับโพยทุกเบอร์พลตำรวจโทคำรบกล่าวอีกว่าตนยื่นหลักฐานเพื่อขอให้กกต.ใช้อำนาจเปิดกล่องนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจหาพิรุธการลงคะแนนเป็นกลุ่มซึ่งผิดปกติวิสัยขณะนี้หลักฐานคือใบลงคะแนนที่กกต.เก็บไว้ในกล่อง40กล่องถ้าตรวจสอบโดยใช้วิธีนี้จะใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงจะทำให้ทราบว่าใครลงคะแนนให้กับใครบ้างหากการยื่นหนังสือในวันนี้กกต.ไม่ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอจะยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจทางปกครองและบังคับให้กกต.ดำเนินการตามข้อเรียกร้องและถ้ากกต.ยังดื้อดึงประกาศรับรองผลสว.จะยื่นร้องต่อศาลฎีการ้องตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านนายจิรัตน์แจ่มสว่างผู้สมัครสว.กลุ่มการศึกษา3กล่าวว่าการมายื่นต่อกกต.ครั้งนี้เพื่อขอให้ตรวจสอบในการลงคะแนนตรวจสอบเส้นทางของการลงคะแนนของกลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าเกี่ยวกับกลุ่มพรรคการเมืองขอให้กกต.ตรวจสอบว่าผิดจริงหรือไม่ถ้าผิดจริงถือว่าผิดกติกาในการเลือกส่วนการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นไม่ได้อยากให้ตรวจสอบเพียงเป็นรายคนทั้งนี้อยากให้ชะลอการประกาศรับรองว่าที่สว.แล้วกลับไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับเลือกรวมถึงบัญชีสำรองอีกครั้งเพราะตนเห็นคุณสมบัติแปลกๆจากผู้สมัครหลายคนที่มีฉายาว่าเสื้อลายโปรไฟล์สั้นกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่น่าสงสัยโดยในวันเลือกรอบประเทศกลุ่มนี้ใส่ชุดเหมือนกันคือชุดมินเนี่ยนจึงอยากให้กกต.ไปตรวจสอบคุณสมบัติคนเหล่านี้โดยเฉพาะทั้งนี้มีผู้สมัครสว.กลุ่ม9ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนว่าก่อนการลงคะแนนในรอบประเทศมีผู้สมัครกลุ่ม19โทรศัพท์มาหาตนแล้วถ้าถามมาให้เป็นโหวตเตอร์เพื่อทำการลงคะแนนให้ตามหมายเลขที่กำหนดไว้โดยแสดงเบอร์โทรศัพท์ต่อสื่อมวลชนด้วยสารัตอำลาเดอะแรบบิทย้ายซบยามางูจิสโมสรเจลีก2ญี่ปุ่นหนแรกในชีวิตกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 12:27 นสารัตอยู่เย็นได้ทำตามความฝันค้าแข้งต่างแดนเพื่อบรรลุข้อตกลงย้ายจากบีจีปทุมยูไนเต็ดร่วมทัพเรโนฟายามางูจิทีมในศึกเจลีก2ญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวบีจีปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยในการย้ายไปร่วมทัพเรโนฟายามางูจิ FC ทีมในศึกเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวโดยสารัตกล่าวถึงการย้ายไปเล่นในลีกญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวครั้งนี้ว่ารู้สึกว่าเป็นความท้าทายของผมซึ่งการที่ได้ออกไปเล่นในต่างประเทศเป็นเป้าหมายของนักฟุตบอลไทยทุกคนอยู่แล้วเมื่อโอกาสมาถึงแน่นอนว่าตัดสินใจได้ไม่ยากส่วนเป้าหมายของผมจะพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามการใช้ชีวิตที่อยู่ที่นั่นเรื่องภาษาวัฒนธรรมส่วนในเรื่องของฟุตบอลต้องปรับตัวให้เร็วแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมคือการเลื่อนชั้นไปสู่เจลีก1ผมเองจะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและหวังว่าสุดท้ายแล้วผมกับทีมจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่เจลีก1สำหรับสารัตอยู่เย็นกองกลางวัย32ปีถือเป็นนักเตะกำลังสำคัญของสโมสร BGปทุมยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลเศษ 2020/21 และพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้ในฤดูกาลดังกล่าวก่อนที่ล่าสุดจะเพิ่งพาทัพเดอะแรบบิทคว้าแชมป์รีโวคัพฤดูกาลเศษ 2023/24 ได้สำเร็จก่อนจะถูกปล่อยตัวให้เรโนฟายามางูจิ FC ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศครั้งแรกของนักเตะ